การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านนะคะเพื่อขอลงความเห็นชอบในการขอแยกหมู่บ้านนะคะต่อด้วยการประชาคมหมู่บ้านค่ะเพื่อขอความเห็นชอบในการแยกหมู่บ้านนะคะ3มีการนำเรื่องการขอแยกหมู่บ้านเข้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอความเห็นชอบในการแยกหมู่บ้านนะคะและหลักฐานเอกสารในการดำเนินการในขอแยกหมู่บ้านก็จะมี1นะคะการจัดทำแบบม.1 ม.2 ม.3 ค่ะมีการจัดทำคำบรรยายเขตหมู่บ้านที่ก่อจัดตั้งใหม่และคำบรรยายเขตหมู่บ้านเดิมพร้อมแผนที่โดยสังเกตค่ะมีการเสนอนะคะให้ผู้คุมระดับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพบพระนะคะพิจารณาความเห็นชอบซึ่งเป็นขั้นตอนของวันนี้นะคะค่ะเมื่อเสร็จจากขั้นตอนของลำดับต่อไปก็คือการเสนอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะและจังหวัดนะคะก็เสนอเรื่องไปที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดค่ะเพื่อพิจารณาความเห็นชอบนะคะเมื่อจังหวัดได้การพิจารณาความเห็นชอบแล้วจังหวัดก็เสนอเรื่องไปยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการพิจารณาการขอแยกหมู่บ้านเป็นลำดับต่อไปค่ะเมื่อกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะพิจารณาแล้วและเส้นผลการพิจารณาขอแยกหมู่บ้านมายังจังหวัดนะคะจังหวัดก็จะต้องดำเนินการนะคะข้อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่และทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่เรื่องการขอแยกหมู่บ้านนะคะโดยจังหวัดก็จะทำหนังสือมาให้อำเภอนะคะทำเรื่องการลงพื้นที่นะคะข้อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ทำความเข้าใจกับราษฎรหมู่บ้านต่อไปค่ะเมื่อขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำเรื่องต่อไปที่จังหวัดค่ะโดยการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่นะคะทำได้โดยประกาศจังหวัดโดยกระทรวงมหาดไทยค่ะอันนี้คือขั้นตอนของการเขตนะคะต่อไปมาถึงขั้นตอนที่หมู่บ้านในการขอแยกนะคะได้ดำเนินการค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะขอข้อร่วมเลยนะคะข้อเรื่องด้วยนะคะหมู่บ้านทรัพย์เจริญนะคะหมู่ที่7ตำบลวาเล่นะคะก็คือหมู่บ้าน16-17นะคะขอแยกหมู่บ้านใหม่นะคะโดยจะตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์หมู่ที่8ตำบลวาเล่นะคะเหตุผลนะคะในการขอแยกหมู่บ้านในครั้งนี้คือกรณีชุมชนหนาแน่นค่ะโดยระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้คือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14พฤษภาคม2539นะคะการเห็นชอบปรับเปลี่ยนการจัดตั้งหมู่บ้านตำบลกินอำเภอนะคะตามที่มาตรากำหนดอย่างนี้ค่ะโดยของหมู่บ้านที่7นะคะตำบลวาเล่ก็หลักเกณฑ์คือการจัดตั้งหมู่บ้านกรณีชุมชนหนาแน่นคือนะคะเป็นชุมชนที่มีราษฎรไม่น้อยกว่า 1,200 คนหรือมีจำนวนบ้านไม่น้อยกว่า250บ้านเมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้วนะคะหมู่บ้านใหม่ต้องมีราษฎรไม่น้อยกว่า600คนหรือมีจำนวนไม่น้อยกว่า250หมู่บ้านนะคะขอโทษนะคะ120หมู่บ้านค่ะค่ะแล้วลำดับขั้นตอนแรกที่ต้องทำนะคะโดยของหมู่ที่7ได้ดำเนินการมาแล้วคือ1นะคะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้านสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะและที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอค่ะขอกล่าวโดยสังเกตก่อนนะคะการขอแยกหมู่บ้านใหม่ในครั้งนี้นะคะตำบลวาเล่แบ่งขอการปกครองเป็น2หมู่บ้านนะคะขอตั้งหมู่บ้านเพิ่มอีก1หมู่บ้านขอแบ่งแยกหมู่บ้านชื่อทรัพย์เจริญหมู่7นะคะตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ชื่อบ้านทรัพย์สมบูรณ์หมู่ที่8นะคะเข้าหลักเกณฑ์ตามคณะมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2539โดยมีข้อมูลดังนี้นะคะข้อมูลตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรณวันที่8มิถุนายน2563หมู่บ้านก่อนแยกมีจำนวนประชากรจำนวน 3,138 คนมีหลังคาเรือนที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวน480หลังนะคะเนื้อที่ทั้งหมดคือ 9.16 ตารางกิโลเมตร2นะคะหมู่บ้านที่ขอจัดตั้งใหม่มีเนื้อที่มีจำนวนประชากรจำนวน 1,853 คนมีหลังคาเรือนจำนวน307หลังคาเรือนมีเนื้อที่ 4.36 ตารางกิโลเมตรนะคะเมื่อแยกหมู่บ้านใหม่แล้วคงอยู่ประชากรจำนวน 1,240
173หลังคาเรือนคงเหลือเนื้อที่อยู่ที่ 4.40 ตารางเมตรนะคะรวมเป็นพื้นที่ทั้งหมดก็คือ 9.16 ตารางเมตรค่ะมีระยะห่างระหว่างชุมชนของหมู่บ้านก่อตั้งใหม่กับชุมชนหมู่บ้านเดิมจำนวน500เมตรนะคะระยะห่างค่ะตรงนี้เราเลยได้คำว่าชุมชนหนาแน่นก็คือมีประชากรเกิน 1,600 คนนะคะจำนวนบ้านไม่เกิน240หมู่บ้านเมื่อแยกใหม่แล้วจำนวนราษฎรเก่าต้องเหลือไม่น้อยกว่า600คนนะคะและไม่ต่ำหรือ120หลังคาเรือนนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นนะคะค่ะขอแยกในกรณีเป็นชุมชนหนาแน่นค่ะต่อไปนะคะหมู่บ้านที่ขอจัดตั้งใหม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ตอบนะคะอยู่ในเขตป่าสงวนประเภทเขตป่าส่วนสูงค่ะซึ่งตอนนี้ได้ประสานไปยังจังหวัดแล้วนะคะทางท่านจังหวัดได้ตอบมาว่าตรงนี้ให้ทางอำเภอส่งเรื่องไปตามปกติค่ะแล้วทางจังหวัดก็จะพิจารณาตั้งคณะกรรมการป่าไม้ระดับจังหวัดลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีขั้นตอนของจังหวัดค่ะค่ะต่อไปนะคะประชาคมหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอได้มีการประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ดังนี้นะคะก็คือ1การประชุมประชาคมหมู่บ้านเมื่อวันที่6ธันวาคมนะคะ2562นะคะมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน321คนนะคะและมีมติเห็นชอบ321เสียงค่ะครบทุกเสียงนะคะต่อไปมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเมื่อวันที่4ธันวาคม2562ค่ะมีคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมนะคะ9ท่านนะคะมีมติเห็นชอบ9ท่านค่ะลำดับต่อไปมีการเอาเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอบต.วะเล่นะคะประชุมเมื่อวันที่14มีนาคม2563มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน10ท่านนะคะมีมติเห็นชอบ10เสียงค่ะเหตุผลความจำเป็นในการขอตั้งหมู่บ้านใหม่คือนะคะการปกครองไม่ทั่วถึงและการพัฒนาล่าช้าค่ะนี่คือเหตุผลนะคะที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ขอแยกหมู่บ้านจากบ้านทรัพย์เจริญหมู่7ขอตั้งใหม่เป็นหมู่บ้านตะบนหมู่8ค่ะและได้ผ่านมาถึงขั้นตอนของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่เรียบร้อยค่ะต่อไปก็อยู่ในขั้นตอนของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอครับก็เป็นเรื่องของทางบ้านทรัพย์เจริญนะครับของตำบลบัวเล่ที่ในการประชุมจะขอแยกหมู่บ้านเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากมีประชากรหนาแน่นในพื้นที่หมู่ที่7นะครับบ้าน16-17ซึ่งมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมทั้งหมู่3,000กว่าคนนะครับจำนวนตัวเรือนก็480คนเลยนะครับมีการขอของแยกบ้านเพื่อสะดวกในการปกครองแล้วก็การทำในความสะดวกในการดูแลน้องและคนให้อย่างทั่วถึงนะครับก็มีการขออนุญาตขอทำเรื่องขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่นะครับซึ่งตามทางก็ได้ดำเนินการตามประการที่ขอต้องได้เรียนให้ท่านผู้ตรวจการทราบทุกขั้นตอนแล้วนะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์การตั้งหมู่บ้านมีการขอเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นแล้วก็